โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม PUBG Mobile กันนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีอัปเดต PUBG Mobile Patch 2.0 ในเกมกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ที่หน้ามาร์เก็ตของเกมลูปแล้วนะครับตอนนี้ตัว PUBG Mobile ก็ยังเป็นเวอร์ชั่น 1.9.0 อยู่นะครับยังไม่สามารถอัปเดตได้ในนี้นะครับผมก็มีวิธีอัปเดตแบบง่ายๆเลยเหมือนเดิมเลยนะครับให้เรากดไปที่ฉันนะครับแล้วกดไปที่ Google Play Store นะฮะเราก็รอสักครู่นะพอเราเข้ามาใน Play Store แล้วนะครับให้เรามาตรงที่คำว่า Search นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ PUBG Mobile ได้เลยนะผมก็พิมพ์แค่ PUBG นะครับตอนนี้ก็จะมีขึ้นให้อัปเดตครับแต่ก่อนอัปเดตครับเราดูก่อนนะครับว่ามันเป็น 2.0 ยังนะให้เรากดไปที่ PUBG Mobile นะฮะแล้วให้เราทำการเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมาตรงนี้ที่ลูกศรนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับให้มาดูที่ตรงนี้นะเวอร์ชันนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน 2.0.0 แล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถอัปเดตได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำการอัปเดตกันนะครับย้อนกลับแล้วกดอัปเดตได้เลยแล้วเราก็รอสักครู่นะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ตัวเกมหลูก็แจ้งขึ้นมานะครับว่าเกมปัจจุบันต้องดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโปรดรีสตาร์ทโปรแกรมจำลองอีกครั้งนะให้เรากดลงนะครับแล้วให้เราทำการกดกากบาทปิดโปรแกรมไปเลยนะครับแล้วให้เราทำการรีสตาร์ทโปรแกรมเกมหลูด้วยการออกที่สามเหลี่ยมล่างนะครับกดคลิกขวา1ทีที่เกมลูปครับแล้วกดออกได้เลยนะฮะแล้วให้เราทำการเปิดเกมลูปขึ้นมาใหม่นะครับกด yes เลยให้เราไปที่ฉันนะครับแล้วทำการเปิดเกมขึ้นมาได้เลยนะครับทุกคนตัวเกมทำการดาวน์โหลดทรัพยากรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เกมเด้งเราเปิดเกมใหม่เลยนะเด้งอีกครั้งนะให้เปิดใหม่นะครับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับว่ามันอัปเดตได้หรือเปล่านะตอนนี้ FPS เราก็วิ่งที่87ปกติเลยนะให้เราทำการเลือกทรัพยากรแค่ HD ด้านขวาเท่านั้นนะครับเพื่อปุ่มต่างๆในเกมนั้นจะไม่บั๊กนะครับในส่วนนี้เราก็รอให้ตัวเกมนั้นทำการดาวน์โหลดทรัพยากรเพิ่มเติมนะฮะโอเคนะพอมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะให้เราทำการกดตกลงนะครับและให้ตัวเกมนั้นทำการรีระบบใหม่นะฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าล็อกอินของตัวเกม PUBG Mobile กันแล้วนะครับตอนนี้เวอร์ชันก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเป็น 2.0.0 แล้วนะฮะโอเคนะครับทุกคนเราก็ทำการล็อกอินได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าล็อบบี้ของแพท 2.0 แล้วนะครับต่อไปนะครับทุกคนนะหลังจากที่เราได้ทำการอัปเดตเป็นแพท 2.0 แล้วนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดทรัพยากรให้หมดเลยนะครับพวกแพ็คทรัพยากรพวกนี้ดาวน์โหลดให้หมดครับเพื่อป้องกันการบั๊กของปุ่มต่างๆและการบั๊กของในตัวเกมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ทำการดาวน์โหลดแพ็คทรัพยากรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการดาวน์โหลดแพ็คทรัพยากรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะก็ดาวน์โหลดครบทุกอันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีแผนที่ใหม่มายังนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นมาแล้วนะครับทุกคนนะลิวิก 2.0 นะก็จะเป็นลิวิกเวอร์ชันตัวเต็มนะครับทุกคนนะนี่มาแล้วนะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับทุกคนการอัปเดตแพท 2.0 ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะอัปเดต PUBG Mobile แพท 2.0 ได้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ